วิจารณ์สนั่นฉากเต้นเจนนี่แบล็คพิงคในซีรีส์ The Idol ไม่มากไปหน่อหรอชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เสียงแตกหลังเจอซีนเต้นสุดเผ็ดร้อนของเจนนี่แบล็คพิงคในซีรีส์ดราม่า The Idol ผลงานเรื่องแรกในฐานะนักแสดงเรียกว่าเป็น d o ลสาวมากความสามารถสำหรับเจนนี่คิมสมาชิกวง b l a c k พิงคที่นอกจากจะประสบความสำเร็จในฐานะศิลปินระดับโลกแล้ว ล่าสุดเธอก็ได้เดบิวต์ในฐานะนักแสดงกับผลงานซีรีส์เรื่องแรกจาก HBO เรื่อง The Idol แม้ว่าการปรากฏตัวของเธอจะได้รับความสนใจเป็นอย่างมากแต่กลับเกิดประเด็นถกเถียงขึ้นมาเมื่อมีการปรล่อยคลิปวิดีโอฉากเต้นของสาวเจนนี่ออกมาในโลกโซเชียลชาวเน็ตคอมเมนต์เสียงแตกสินเต้นของเจนนี่ โดยคอมเมนต์กระแสวิจารณ์ด้านลบส่วนใหญ่อยู่ในหมู่ชาวเน็ตเกาหลีเนื่องจากคลิปดังกล่าวเป็นซีนเต้นสุดร้อนแรงของไอดอลคนดังซึ่งขัดกับค่านิยมเรื่องภาพลักษณ์ของศิลปินในวงการเคป๊อปหลายคนมองถึงความเหมาะสมคอมเมนต์ในเชิงที่ว่าภาพที่ออกมานั้นดูเซ็กซี่เกินไปอาทิฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมละครเรื่องนี้ถึงเรตติ้งต่ำนอกนอจากการสแสดงของเจนนี่ถ้าเต้นเป็นปัญหามากแต่การสแสดงสีหน้าของเธอก็ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมคนถึงบอกว่าเหมือนนางโป๊ ฉันคิดว่าวีคงผิดหวังฉันไม่รู้ว่าทําไมเจนนี่ถึงตัดสินใจเล่นเรื่องนี้ฉันไม่รู้ว่าต้นสังกัดถึงไม่ห้ามเธอมันไม่มากไปหน่อยหรอโปรดิวเซอร์ธรรมระยู่และอีกมากมายในขณะที่อีกด้านก็ออกกรองปกป้องสาวเจนนี่และมองว่าการแสดงของเธอนั้นค่อนข้างดีเลยทีเดียว ปัจจุบันซีรีส์เดียดัลออกอากาศตอนแรกในวันที่5มิถุนายนและแฟนๆต่างชาติก็ชื่นชมในฝีมือการแสดงของเธอรวมถึงเข้าใจในบทบาทที่เจนเนี่รับบทเป็นแดนเซอร์คนหนึ่งในทีมของตัวละครหลักและด้วยเนื้อหาของเรื่องที่ค่อนข้างล่อแหลมทาให้กระแสวิจารณ์แบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้สำหรับ The i dol บอกเล่าเรื่องราวเบื้องหลังวงการป๊อปสตาร์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสุดเช้าผ่านตัวละครหลักอย่างโจสเลนรับบทโดยลิลลี่โรสเด p ป๊อปสตาร์ที่มีอาการทำประสาททำให้ถั่วครั้งล่าสุดของเธอต้องอยู่ชงักเธอมุ่งมั่นที่จะทวงคืนสถานะป๊อปสตาร์ที่ยิ่งใหญ่และเซ็กซี่ที่สุดในอเมริกาความลหลงใหลของเธอถูกจุดชนวนโดยเท็ดโรสรับบทโดยเอเบลเดอะวีเ d t น์เทสไฟผู้จัดการไนท์กลับที่มีอดีตอันเลวร้ายแต่เรื่องราวความโรแมนติกครั้งนี้จะพาเธอไปจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดกันแน่